ซึ่งก็เป็นนักแสดงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับบิลกิ้งพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลหนุ่มคนนี้ไม่ได้มีดีกรีเพียงแค่ความหล่อเหลาเท่านั้นแต่เรื่องของความสามารถก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆทั้งการแสดงและการร้องเพลงหนุ่มบิลกิ้งก็ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งล่าสุดบิลกิ้งขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารอาหารเสริมแบรนด์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็น ECO ที่อายุแค่อายุ21ปีเท่านั้นมีทั้งโรงงานผลิตเป็นของตัวเองที่บิลกิ้งนั้นดูงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเลยก็ว่าได้ซึ่งงานนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากเพราะว่าเห็นถึงความพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดมาโดยตลอดสำหรับบิลกิ้งเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมพ.ศ.2542เป็นคนกรุงเทพมหานครโด่งดังเป็นพลุแตกจากซีรีส์วายเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอประกบคู่กับคู่จิ้นขวัญใจทั่วเอเชียอย่างพีพีกริชอำนวยเดชก่อนนั่นเองครับ